ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระกราบขอโอกาสครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ในอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแห่งนี้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ครับวันนี้เรามาจัดรายการพิเศษอยู่ข้างๆที่ปรัมพิธีที่เราจะจัดงานในค่ำคืนนี้ซึ่งทางวัดศรีอุดมวงศ์นั้นได้จัดโครงการถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งวันที่5ธันวาคมทุกปีวัดศรีอุดมวงศ์จะจัดปฏิบัติธรรมโดยปกติแล้วแต่ละปีเนี่ยจะจัดเน้นมาที่วันที่3วันที่4วันที่5แต่ว่าปีนี้ทราบมาว่าท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ได้เพิ่มงานปฏิบัติธรรมขึ้นมาตอนนี้ท่านนั่งอยู่ร่วมที่จะพูดคุยในรายการพิเศษซึ่งก่อนที่จะมีงานค่ำคืนนี้ซึ่งวันนี้เรามาพบกับญาติธรรมสาธุชนตรงกับวันที่4ธันวาคม2563กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ทักทายหน่อยครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงมาเกิดขึ้นมีแต่เหล่าญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้กราบนมัสการมรดการพระครูจริยสารธรรมจะน้ำเพลินอด้วงครับครับท่านพระชายพระครูครับโดยปกติแล้วเราจัดอย่างนี้มาทุกปีทำไมปีนี้จัดหลายวันจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเดิมทีก็สมัยปี3940ก็จัดวันที่3ถึง7อ๋อ3ถึง7พอได้จัดได้ประมาณสัก 4-5 ปีก็คนมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ย้ายครับเป็นงานระดับอำเภอจังหวัดไปแล้วก็จะไปหาพื้นที่จัดที่โรงเรียนชุมชนก็เลยว่าพื้นที่เขาให้เวลาสั้นๆก็เลยใช้เวลาปฏิบัติธรรม2วันวันที่4วันที่5ครับอันนั้นคือสถานที่เขาจำกัดให้เราว่าเราอยู่นานไม่ได้ครับต้องรีบไปจัดสถานที่ครับพอจัดเสร็จแล้วก็ต้องรีบเก็บในภายวันอีกวันหนึ่งวันที่5ครับทีนี้มีการแข่งขันกีฬาพอเรามาจัดที่วัดตอนนี้วัดซื้อที่เพิ่มเติมมาเป็นลานวัดแล้วครับมีพื้นที่กว้างขวางซึ่งท่านจะเห็นอยู่ในขณะนี้บริเวณจัดสถานที่เนี่ยในลานตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับพระอาจารย์ครับครับในลานทั้งที่ซื้อใหม่เนี่ยคือ4ไร่ครับ4ไร่พอดี4ไร่ทั้งหมดเนี่ยที่เราจัดตั้งแต่เวทีเนี่ยครับจะเห็นโล่งๆแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นเต็นท์สำหรับบูธนิทรรศการวันพ่อแล้วก็ยังมีโรงทานอีกโรงทานครับเป็นที่พักผ่อนเวลาญาติโยมมาก็ได้จะได้ไม่ร้อนเสื่อช่วงกลางวันพักผ่อนครับก่อนที่จะปฏิบัติแล้วก็มีข้างหลังเวทีก็เป็นโรงเรียนเทศบาล3ครับเป็นสถานที่จอดรถของหัวหน้าส่วนราชการช่วงยามกลางคืนเวลาก็มาก็เข้านี่เลยแล้วก็จอดแล้วเข้ามาลานธรรมเลยถือว่าเป็นสถานที่สัปปายะเพียงพอแล้วพอเมื่อก่อนเราไปอาศัยสถานที่ทางโรงเรียนทางราชการก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าหลายวันไม่ได้ทีนี้พอมาเป็นที่ของเราแล้วจัดกี่วันครับพระอาจารย์ครับ3วันวันที่3ถึงวันที่7ก็5วัน5วัน3 4 5 6 7 5วัน4คืนครับก็ตอนนี้มีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้วันที่4แล้วเมื่อวานก็มีแม่ชีแม่พราหมณ์ญาติโยมชาวบ้านมาร่วมทำวัดสวดมนต์ประมาณสัก30กว่าคนครับแล้วอันนี้คือวันเตรียมงานวันฟอร์มงานเมื่อวานเริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันที่4นี่คาดว่าจะมีผู้คนมามากน้อยแค่ไหนครับก็ทั้งญาติโยมเหมือนกับงานประชารัฐประชาชนทั่วไปก็น่าจะเต็มเสื่อแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นโต๊ะอี้
ที่จัดไว้เป็นเรียกว่าตอนนี้